ท้าทายนิดๆนะคะว่าประโยคเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เราคิดได้หรือกลับไปบ้านอาจจะคิดประโยคใหม่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่ว่าประโยคนี้เนี่ยอยากชวนว่าเราอาจจะลองไปตั้งนาฬิกาให้กับตัวเองสัก21วันนะคะว่าเราจะใช้บทภาวนาเนี้ยกับตัวเองจะเป็นตอนเช้าตอนเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็นึกถึงบทภาวนาของเราขึ้นมาก็ได้ก่อนที่จะเริ่มต้นวันใหม่แล้วดูสิว่าวันนั้นตลอดทั้งวันเนี่ยประโยคนี้จะยังคงก้องอยู่ในหัวเราไหมเมื่อเราเจอเหตุการณ์เจอผู้คนที่อยู่ตรงหน้าทำนี้ตั้งแต่นั้นออกจากแรงทั้งคุณทำงานให้เราอยู่ตลอดตอนนี้คุณถึงเวลาพักแล้วใจเราเนี่ยจะดูแลพวกเธอเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวเองอาจจะไม่ได้ออกไปไหนเลยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าติดแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่เวลาโพสต์ในเฟซบุ๊กถ้ามีหลายคนขอบคุณเรื่องราวที่เราเล่าผ่านเฟซบุ๊กทำให้คนหลายคนเกิดพลังใจเกิดกำลังการลุกขึ้นมาซื้อต่อมีอยู่ครั้งหนึ่งโพสเกิดเป็นเรื่องส่วนตัวและตอนนี้เราต้องการ